ราชบุรีหนุ่มแสบฉกเงินยอดต้นกฐินร้านชำขณะกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดหนุ่มแสบฉกเงินยอดต้นกฐินร้านขายของชำ500บาททำเนียนขอซื้อน้ำแข็งทีเผลอแอบฉกเงินหน้าตาเฉยกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมได้ชัดขณะที่เจ้าของร้านแจ้งความฝากหนุ่มแสบนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่านางวาสนาแก้วมูลอายุ30ปีซึ่งเป็นหลานสาวของเจ้าของร้านขายของชำที่ตั้งอยู่เลขที่372หมู่3ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีพร้อมนำคลิปจากกล้องวงจรปิดขณะที่มีหนุ่มวัยรุ่นทำเนียนขอซื้อน้ำแข็งและอาศัยทีเผลอแอบฉกเงินยอดต้นกฐินไป500บาททำหน้าตาเฉยและขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจึงได้นำคลิปหลักฐานดังกล่าวเข้าแจ้งความพันตำรวจเอกธานินทร์ฉัตรเจริญพรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีหลังรับแจ้งจึงให้พนักงานสอบสวนสภ.เมืองราชบุรีเข้าร่วมตรวจสอบในที่เกิดเหตุนางวาสนาแก้วมูลหลานสาวเจ้าของร้านได้เล่าว่าเมื่อวันที่23ตุลาคมเวลาประมาณ 13:30 นาทีได้มีชายหนุ่มอายุประมาณ 25-30 ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรสวมใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นลายขาวดำใส่หมวกกันน็อกครึ่งใบสีฟ้าและใส่แมสสีดำขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110สีดำแดงไม่ทราบทะเบียนรถข้างร้านด้านหน้าทำทีเข้ามาขอซื้อน้ำแข็งหลอด1ถุงในราคา5บาทก่อนจะอาศัยช่วงจังหวะหลานสาวเจ้าของร้านเผลอขณะที่ตักน้ำแข็งให้ฉกเงินต้นยอดกฐินที่ทางร้านได้ทำไว้ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโดยได้เงินไป500บาทก่อนที่จะทำเฉยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีลอยนวลแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดของทางร้านจับภาพได้ชัดจนเมื่อเช้านี้ขณะที่ครอบครัวของเธอจะเปลี่ยนต้นกล้วยใหม่จึงสังเกตเห็นว่าเงินต้นยอดกฐินหายไปทำให้ต้องไปเปิดกล้องวงจรปิดดูพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุจึงนำคลิปหลักฐานดังกล่าวมาแจ้งความนางสาววาสนาได้เล่าต่ออีกว่าส่วนที่ต้องเข้าแจ้งความแม้เป็นเงินเพียง500บาทเพราะเธอและครอบครัวโมโหมากซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินทำบุญถ้าไม่มีแล้วมาขออย่างดีซะกว่าที่จะมาขโมยเงินทำบุญแบบนี้เธอจึงนำคลิปมาแจ้งความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้เพราะเธอรู้ว่าเงินที่พุ่มกฐินหายไปรู้สึกสลดหดหู่ไม่คิดว่าเงินที่คนนำมาทำบุญร่วมกันยังจะมาขโมยอีกและฝากถามถึงผู้ที่ก่อเหตุว่าคุณนับถือศาสนาพุทธหรือเปล่าทำแบบนี้ได้ไงไม่กลัวบาปกรรมหรือคนมาทำบุญกันแต่คุณยังมาขโมยเงินของทำบุญล่าสุดพันตำรวจเอกธานินทร์ฉัตรเจริญพรพร้อมพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองราชบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาให้โดยเร็วทำให้นางวาสนาและครอบครัวรู้สึกพอใจและกล่าวขอบคุณรักษาราชการแทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีที่ให้ความสำคัญกับคดีทุกคดีพร้อมลงพื้นที่สั่งการด้วยตัวเองนิว24สุจินทร์ณฤภัยภาพข่าวสุกัญญ์วรีสุวรรณรายงาน